สวัสดีครับผมนายณัฐวัฒน์บุญเกิดครับนักศึกษาชั้นปีที่2จากสาขาศิลปประดิษฐ์ในงานคณะกรรมศาสตร์นะครับคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับวันนี้จะมานำเสนอนาฬิกา Art and Craft นะครับจากแนวคิดที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับผมชื่นชอบการวาดการ์ตูนอยู่แล้วและเรียนศิลปประดิษฐ์จึงนำงานมาประยุกต์กับความชอบของเราและผลงานสามารถนำมาใช้ภายในบ้านเรือนได้และสามารถนำมาเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆได้ด้วยนะครับวัสดุนะครับจะมีกระดาษสีต่างๆนะครับมีเข็มนาฬิกามีกาวลาเท็กซ์แล้วก็มีกระดานขนาด A3 หรือขนาดต่างๆที่ท่านต้องการได้เลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับจะมีคัตเตอร์มีประแจมีดินสอกดมีเข็มเฉพาะหมุนกระดาษนะครับมีปากคีบมีไม้แหลมมีไม้บรรทัดแล้วก็มีแผ่นรองตัดนะครับเตรียมกระดานขนาด A3 หรือขนาดที่ท่านต้องการได้นะครับแล้วก็จะวาดรูปลงไปหรือว่าจะปริ้นติดเป็นแบ็คกราวด์พื้นหลังก็ได้นะครับต่อไปนะครับคือขั้นตอนการเตรียมตัวเลขสำหรับติดนาฬิกานะครับขั้นตอนแรกเราวัดขนาดความกว้าง1เซนติเมตรนะครับความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ27ถึง30เซนนะครับพอตัดได้แบบนี้แล้วนะครับเราใช้เข็มม้วนแล้วก็ติดถ้าท่านไม่รีบมากท่านใช้กาวลาเท็กก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านมีเวลาน้อยท่านสามารถใช้กาวยูฮูก็ได้ครับเพราะมันติดไวแห้งไวครับก็จะได้ประมาณนี้ครับต่อไปครับขั้นตอนการติดท่านเลือกสีได้เลยครับแล้วแต่ความชอบครับโดยเฉลี่ยนะครับ1ตัวเลขใช้ประมาณ15ถึง30อันต่อ1ตัวเลขนะครับต้องเขียนตัวเลขบนกระดานที่เราเตรียมไว้ก่อนนะครับเพื่อความแม่นยำแล้วก็เพื่อที่จะได้เราติดง่ายๆครับแล้วก็ติดตัวเลขเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดอยากติดตัวเลขให้ครบก็ตามด้านหลังนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาใส่เข็มนาฬิกานะครับเข็มนาฬิกาหาซื้อได้ร้านทั่วไปเลยครับหรือว่าถ้าท่านใดไม่สะดวกไปร้านสามารถสั่งออนไลน์ได้นะครับวิธีเจาะนะครับท่านถ้า
ถ้าบ้านใดมีสว่านก็ใช้สว่านได้นะครับแต่ถ้าบ้านใดไม่มีสามารถใช้ตะปูตอกทำให้เป็นรูได้นะครับแล้วเราก็ขันน็อตให้แน่นครับแล้วก็ใส่เข็มลงไปเลยครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ครับเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับนาฬิกาอาร์ตแอนด์คราฟต์นะครับหากท่านใดสนใจสามารถนำไปทำตามได้นะครับและยังสามารถเป็นของที่ระลึกได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ